สวัสดีครับวันนี้วันที่9 มิถุนายน2562เวลา15:04นนะครับคลิปนี้จะแสดงการติดตั้งแอป Uranian Astrology Light นะซึ่งแปลว่าฉบับเบานั่นเอง Light LITE นะครับท่านจะต้องมี Windows 10นะครับหรือเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่อง PC ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับโดยมีความละเอียดหน้าจอ1366x768ขึ้นไปนะครับความละเอียดหน่วยเป็นจุดนะ PC ที่มี Windows 10นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องมีเพื่อจะติดตั้งโปรแกรมนี้นะครับความละเอียดหน้าจอดูตรงไหนก็มาที่พวกน่าจะเป็น display นะมาเสิร์ชคำว่า display setting display setting ก็มาดูที่ตรงนี้นะครับ resolutionของผมเนี่ยมันมีสูงสุดถึง1920x1080นะครับสำหรับแอปนี้จะต้องการที่ระดับนี้ขึ้นไปนะครับ3366x768อันนี้ก็เครื่องก็สเปคเหลือๆนะครับก็จะมาติดตั้งกันเลยนะครับเป็น Uranian Astrology พิมพ์นิดเดียวก็มาแล้วนะให้เลือกตัว Light นะฮะเพราะถ้าเป็นตัว Plus เนี่ยท่านจะต้องจ่ายเงินใน Microsoft Store หรือ Windows Store เนี่ยนะครับเพื่อจะติดตั้งซึ่งก็เป็นการซื้อแบบซื้อขาดนะครับแต่ถ้าเป็น Uranian Astrology Light นี่ก็เป็นการจ่ายตรงให้กับผมนะครับแล้วก็ลงทะเบียนแต่ท่านซื้อแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปแต่ถ้าท่านลงทะเบียนเฉยๆนะครับก็เป็นการทดลองใช้ได้30 วันครับจะสอนลงติดลงตัวนี้นะฮะอยู่ในนี้ Astrology Light อันนี้หน้าจอผมมัน1920x1080ดังนั้นมันก็จะใหญ่นะถ้าเป็นจอของท่านเนี่ยมีเพียงแค่1366x768เนี่ยมันจะมาอยู่ที่มุมนี้นะครับขอบสีดำๆข้างบนเนี่ยก็จะไม่มีของผมเป็นเจ้าของแอปนี้อยู่แล้ว You own this app นะครับก็มีปุ่ม install ถ้าท่านยังไม่เคยเป็นเจ้าของแอปนี้คือยังไม่เคยติดตั้งมาก่อนก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างจากนี้เป็นเล็กน้อยนะครับก็กดปุ่มติดตั้งเลยนะครับ install เลยถ้าท่านแตกต่างจากนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับอ่านตามเป็นนิดๆหน่อยๆอาจจะเป็นคำว่า get หรืออะไรก็แล้วแต่install ครับมันจะขึ้นอันนี้นะฮะ pending ก็คือกรุณารอกำลังดาวน์โหลด downloading Uranian Astrology Light ขนาดประมาณ8 เมกกว่าเสร็จปั๊บมันก็จะขึ้นมาให้ launch ก็คือรันโปรแกรมได้นั่นเองนะครับถ้าอาจจะ launch ตรงลำดับนี้หรือ launch ตรงนี้หรือถ้ามันหายไปแล้วนะครับก็มา launch ตรงนี้ก็ได้ Uranian Astrology Light ก็คือหลักการใช้งาน Windows ปกตินั่นแหละเนี่ยตรงนี้หายไปแล้วก็มาใช้ตรงนี้ซึ่งปกติถ้าเราไม่ได้เปิดตัว Microsoft Store อยู่เนี่ยเราก็จะกดปุ่มร้อนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เสิร์ชเข้ามาตรงนี้นะครับก็มาตรงนี้แทนก็ Union Astrology Light มันจะเข้ามาหน้าแรกตรงนี้ก่อนนะครับก็บอกว่ายินดีต้อนรับท่านผู้ใช้ใหม่กรุณาลงทะเบียนเพื่อจะใช้แอปนี้ต่อไปก็กดปุ่ม Cross นะครับถ้าท่านเคยลงทะเบียนไว้บ้างแล้วมันก็จะมีข้อมูลบางส่วนมาว่าท่านใช้ครั้งหลังสุดเมื่อไหร่นะครับใช้ครั้งแรกเมื่อไหร่สิทธิ์ในการใช้งานนะครับการหมดอายุก็ด้านบนก็จะเป็นเรื่องของรหัสเครื่องรหัสผู้ผลิตแล้วก็รุ่นเครื่องอันนี้มันก็เช็คออกมานิดๆหน่อยๆนะครับรหัสเครื่องนี่มันเจนขึ้นมาเองนะครับปกติรหัสเครื่องกับผู้ใช้นี่ก็จะเป็นรหัสเดียวกันนะครับไม่ต้องสนใจว่าเรา
ลงทะเบียนใหม่เลยแล้วก็มากดปุ่มลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ก็จะใส่ไปครับภาษาไทยภาษาอังกฤษก็แล้วแต่ครับก็กรอกปกตินะโอเคยืนยันพอยืนยันไปแล้วมันจะมีปุ่มปิดหน้านี้มันจะกดได้นะครับตะกี้มันกดไม่ได้เพราะว่าเป็นการลงทะเบียนแล้วมันก็เข้าสู่โหมดทดลองใช้งาน30วันนะก็คือใช้หลังสุดนะครับวันที่นี้นะครับใช้ครั้งแรกวันที่นี้ก็ปิดไปก็เริ่มใช้งานกันได้นะครับอันนี้ผมจะปิดไปแล้วนะครับเมนูใช้งานก็จะรวมอยู่ด้านบนขวามือนะครับเวลาคลิกก็ถึงจะออกมาแบบนี้นะครับมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นการซ่อนให้หน้าตาดูเรียบง่ายที่สุดปุ่มแรกที่จะใช้กันก็คือข้อมูลดวงชะตานะก็จะมีหน้าดวงกำเนิดกับดวงจรเป็น2โซนนะครับถ้าเราเก็บข้อมูลไว้เราก็มากดปุ่ม database แล้วก็จะมีข้อมูลที่เราเก็บค้างไว้นะครับถ้าไม่มีตรงนี้ก็มาที่ dataformset.or.th อันนี้ก็เป็นการไปเรียกข้อมูลมาจากตลาดหุ้นเช่นอันนี้ผมเรียกปตท.นะครับก็รู้ว่าปตท.เกิดหรือเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับครั้งแรกที่6ธันวาคม2544แล้วก็กดปุ่ม use as rxมันก็จะนำมาใช้เป็นดวงกำเนิดแต่ถ้า use str ก็นำมาใช้เป็นดวงจรปัจจุบันนะครับหรือว่าจะเซฟเข้าดัตเตอร์เบสก็ได้นะครับมันก็จะไปอยู่ในดัตเตอร์เบสของเราปตท.นะครับนี่ปุ่มโค้ชไว้ครับถ้าคราวหน้าจะมาใช้ดัตเตอร์เบสอีกนะครับก็มากดปุ่มดัตเตอร์เบสแล้วก็มาเลือกนะครับส่วนถ้าคุณคีย์ดวงกำเนิดค้างไว้นะครับแล้วคุณอยากจะเซฟเข้าดาต้าเบสคุณเข้าปุ่มดาต้าเบสแล้วกดปุ่มบวก rx ตรงนี้นะครับหรือถ้าจะเก็บดวงจรไว้ก็มากดบวก tr มาเจาะข้อมูลจากดวงจรมาเซฟไว้แต่ถ้าต้องการลบออกคลิกเลือกแล้วกดปุ่มลบตรงนี้ครับแต่ถ้าท่านต้องการนำมาใช้เป็นดวงกำเนิดก็เลือกเสร็จปั๊บก็ use as rx หรือใช้เป็นดวงจรปัจจุบันก็ use as tr นะฮะคือการใช้งานตั้งดวงโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้วก็ไปดึงมาจากเซตนะครับแบบง่ายๆนะถ้าท่านทำตามนี้ได้ก็ถือว่าเปิดใช้งานแอปในเบื้องต้นได้แล้วนะครับส่วนที่เหลือเป็นฟังก์ชันที่ซับซ้อนของบริษัทยูเรเนียนนะครับซึ่งมีอีกหลายเซกชันที่ท่านเลือกถ้ามากดปุ่มผู้ใช้นะก็จะเป็นข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้นั่นเองนะแล้วก็กดปุ่มเกี่ยวกับก็จะมีดีเทลเกี่ยวกับผู้พัฒนานะครับตรงนี้มีอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆนะครับแต่ว่าขี้เกียจแสดงรายละเอียดนะครับเพราะเท่าที่แสดงมาก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาอ่านนะก็เลยอัปเดตไปเรื่อยๆถ้ามีอัปเดตใหม่มันก็จะส่งไปให้ท่านเองนะครับในตัว Windows เป็นแจ้งเตือนท่านเองไม่ต้องเข้ามาอ่านตรงนี้โอเคครับนี่คือการติดตั้งแอป Union Astrology Lights และการใช้งานในเบื้องต้นครับ